สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องทุนนะฮะครับผมพี่ป้านะอาลุงป้านะฮะนักศึกษานักเรียนประถมมัธยมนะฮะพบกับเราแล้วนะฮะกับรายการเทรดบัสเซอร์วิสนะฮะอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะตั้มจากกฤตพรหมชัยนะฮะผมสังเกติกน้อยจ่ายครับวันนี้ไม่มีการอัปเดตนะที่เป็นตกใจไม่มีการอัปเดตอะไรนะฮะวันนี้นะฮะเราสองคนนะฮะจะเป็นตัวแทนมานำเสนอการซื้อขายครับผมการซื้อหุ้นนี่แหละนะฮะในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่เรานำเสนอกันมาโดยตลอดก็คือ eFinTrade นะฮะ eFinTrade Pass on Mobile นะฮะตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดแล้วบน Android เวอร์ชันก็คือ Play Store นั่นเองนะฮะก็เราจะมาแนะนำนะฮะสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่นะฮะหรือว่าท่านที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยมาแนะนำเมนูเพิ่มเติมว่ามันหายไปไหนอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในส่วนของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเผื่อที่ใครไม่ได้ขับมาใช้ไม่ได้ใช้อยู่กลับมาใช้นะมันเปลี่ยนไปนี่เป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาแนะนำกันนะฮะในส่วนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวแอปพลิเคชันก่อนนะฮะเบื้องต้นแอปพลิเคชัน eFinTrade Plus หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นี่หน้าตาประมาณนี้นะฮะก็มี4ส่วนมีในส่วนของตัวตั้งชื่อใส่ชื่อหุ้นนะฮะการเลือกซื้อเลือกขาย buy sell นะฮะแล้วก็การเลือกไทป์นะฮะเป็นวงกลมตรงทางขวาสุดนะครับกดปุ๊บก็จะมีใน basic easy budget mm ก็เหมือนเมื่อก่อนไทป์1ไทป์2ไทป์3เมื่อก่อนมันคือ1 2 3แล้วก็มันนี่ไม่เหมือนแม้นั่นคือมันเองนะฮะมันเปลี่ยนชื่อก็สำหรับท่านที่ยังงงนะฮะว่ามันคืออะไรใช้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลงมาในส่วนข้างล่างนะฮะจะเป็นหน้าคอนดิชั่นนะคือนั่งหน้าส่วนของการตั้งค่าเงื่อนไขต่างๆในการซื้อไทป์ต่างๆคอนดิชั่นมันก็จะเปลี่ยนไปตามไทป์ต่างๆที่มันจะระบุนะฮะใช่แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะก็ด้านล่างก็จะเป็น NVIDIA สำหรับนักลงทุนต่างชาติเป็นก่อน NVIDIA แต่นี้เราไม่ต้องสนใจมันเราเป็นนักลงทุนไทยเราคนไทยเราต้องส่งไปได้ไม่สนใจไม่สนใจเดินทางกลับเลยก็ได้นะยินครับใจยินครับโอเคเดี๋ยวตัวพินนะฮะก็เป็นรหัสที่ลูกค้าตั้งเป็นรหัสตอนแรกที่เปิดพอร์ตเขาจะให้ตั้ง6หลักโบก็จะให้มาใช่นะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือหน้าบิดออฟเฟอร์ข้อขวาข้อซ้ายนะครับออฟเฟอร์5ครับผมราคาที่เป็นการเคาะซื้อเคาะขายตามไม้ต่างๆที่ลูกค้าดูอยู่ซื้อหลุดไปนี่มันหลุดไม่ได้แล้วไม่มีใครซื้อใครขายอยู่ก็ต้องรอตามเนี่ยครับจะมีให้อยู่อ่ะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ตัวไทป์แรกก่อนนะฮะลุงธีรติครับผมวันนี้เราจะเริ่มกันที่ไทป์เบสิกเลยนะครับผมกดที่ดรอปดาวน์นะฮะลูกค้าแล้วก็เลือกที่ Basic, ขั้นแรกเลยปุ๊บนี่เลยปึ๊บเราก็จะเห็นตัวหน้าเมนูคอนดิชั่นของมันเนี่ยที่แสดงขึ้นมานะฮะแต่ในส่วนนี้ที่ลูกค้าอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมีเลขอยู่แล้วจริงๆอันนี้คือผมใส่ไปแล้วนะครับผมจริงๆแล้วถ้ากดใหม่ๆมันจะเป็นช่องโบ๋ๆเปล่าๆสีขาวๆก็เดี๋ยวต้องบอกลูกค้าก่อนว่าไอ้ไทป์ที่1เนี่ยมันสามารถเลือกได้ทั้งบายและเซลล์นะถูกต้องครับนี่ครับเห็นมั้ยเลือกได้บายและเซลล์ลูกค้าหรือนักลงทุนที่จะซื้อจะขายเนี่ยเลือกตรงนี้เลยนะฮะแต่ตอนนี้ที่เราจะนำเสนอสำหรับท่านที่ยังไม่ได้มีหุ้นตัวไหนอยู่เลยเราก็มาแนะนำการซื้อก่อนซึ่งขายมันก็เหมือนกันนี่แหละเหมือนกันนะครับแค่เปลี่ยนแค่ตัวไทป์ข้างบนแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตกดที่บายด้านบนนะฮะเงื่อนไขนะฮะตรงแรกเลยที่เขาให้ใส่คือวอลลุ่มก็คือจำนวนที่เราจะซื้อใช่ก็เบื้องต้นเนี่ยเขาจะจำกัดการซื้อครั้งแรกมันไม่จำกัดข้อกำหนดคือมันต้องซื้อ100หุ้นขั้นต่ำหนึ่งร้อยหุ้นขึ้นไปนะฮะเราก็ใส่ไปเลย 1,000 นะฮะเรารวยก็อย่างเงินมีเป็นล้านครับเราจิ้มไปนะครับวันนี้เอา 1,000 ดูตรงนี้นะฮะสามารถใส่วอลลุ่มได้ตรงนี้ลบใส่ได้นะครับหรือว่าเราจะเพิ่มวอลลุ่มโดยปุ่มอัตโนมัติด้านล่างนะครับมีบวกพันเพิ่มพันบวกร้อยเพิ่มร้อยนะครับผมวันนี้เราเอา2,000 เลยดีกว่านะครับผมกดโอเคเป็นการแสดง 2,000 หุ้นก็คือวอลลุ่มเงื่อนไขแรกที่มันให้ระบุก็คือ 2,000 หุ้นนะฮะ 2,000 วอลลุ่มคือ 2,000 หุ้นนะฮะก็ถัดไปนะฮะจะเป็นตัวไพรซ์นะฮะก็คือราคาครับถ้าจิ้มไปปุ๊บเนี่ยสังเกตได้ว่าเลยนะฮะราคาที่มันขึ้นมาให้เนี่ยมันจะเป็นราคาที่ระบุราคาออฟเฟอร์ราคาระบุอยู่แล้วครับผมตัวเราเองเนี่ยอยากได้หุ้นในราคาไหนหรืออยากได้ราคาใดก็ใส่ราคานั้นแต่ข้อกำหนดจริงๆอ่ะอยากให้มันอยู่ในภายใน10ในข้างละ5ไม้นะครับผมก็คือ5 5 5ใช่ออฟเฟอร์ข้างหน้านี้ครับก็ถ้าอยากได้เลยก็เคาะขวาไปอยากได้ถูกก็เคาะซ้ายก็รอคิวเข้าไปนะมีแสนคิวคุณก็เป็นคิวที่แสน1อ่ะก็รอไปก็ตามวอลลุ่มที่รออยู่นะครับก็ใส่ไปปุ๊บกดโอเคนะฮะโอเคครับผมจากนั้นนะฮะถัดลงมาใส่ตัวพินนะฮะตรงนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มคำสั่งซื้อขายครั้งแรกก่อนเนาะเป็นการยืนยันว่าคุณจะใส่จริงๆนะอันนี้ตัวตนผมนะเนี่ยผมมีพินน่ะใส่เข้าไปปุ๊บแล้วกดเซ็นนะฮะมันก็จะบอกเลยว่ายืนยันออเดอร์อีกทีนึงใช่มันก็จะสรุปเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมาที่หน้าจอนะฮะก็จะเป็น
อย่างที่ระบุที่เห็นหน้าจอเนี่ยนักลงทุนเห็นใช่ไหมฮะมันจะบอกว่าคุณสั่งที่บายนะฮะคำสั่งเราส่งไปที่บายหุ้น BEM volume 2,000 ในราคา10บาท80สตางค์ครับผมเลข account 110229เป็นมูลค่าเท่าไหร่เป็น value เท่าไหร่นะฮะตรงนี้ระบุตามนี้เสร็จปุ๊บจากนั้นนะฮะถ้าลูกค้าคอนเฟิร์มก็กดโอเคพินมันจะใส่ให้อัตโนมัติปึ๊บคำสั่งมันจะขึ้นว่า send successful order นี่คือนะฮะส่งที่แล้วก็จะมี number order ของตัว order นั้นนะส่งไปอยู่ข้างหลังนะฮะเราจะไปเช็คที่ไหนครับผมตัว order ที่ถูกส่งไปอ่ะมันจะอยู่ในแท็บก่อนหน้าของตัว buy sell ก็คือแท็บ order ด้านล่างนะฮะครับผมนี่ด้านนี้เลยด้านบนสุดเลยนะครับผมด้านบนสุดเลย 2,000 ที่เราเพิ่งซื้อไปใช่ครับสถานะ status เนี่ยถ้าเป็นคำสั่งที่หุ้นแมทแล้วเนี่ยสังเกตได้ก่อนหน้านี้ผมมีการซื้อขายไว้แล้วเบื้องต้นเนี่ยมันจะขึ้นว่า M คือแมทแมทแล้วแมทแล้วนะฮะอันนี้คือ M แมทนะฮะถัดไปที่เห็นตัว R นั่นเล็ก reject ครับยกเลิกคำสั่งถูกยกเลิกนะฮะหรือว่าเด้งกลับมาคำสั่งไม่เข้าเงื่อนไขอะไรพวกนี้เฉพาะเราสั่งเงื่อนไขอะไรผิดไปมันจะถูกยกเลิกกลับมาแต่ส่วนของเราที่เพิ่งส่งไปเมื่อสักครู่นะฮะก็จะเป็นตัว BM เบื้องต้นเนี่ยคำสั่งตอนนี้ให้มันตลาดปิดที่เรามานั่งถ่ายกันเนี่ยก็มันก็จะขึ้นว่า PO คือ POPEN ครับผมคือตลาดเปิดพรุ่งนี้แล้วก็ซื้อได้ก็รอทีพรุ่งนี้เราก็เข้าคิวแล้วครับผมอาจจะเป็นคิวแรกหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะตลาดปิดปุ๊บเราส่งไปแล้วพรุ่งนี้คิวแรกเลยปึ้งได้เลย1บาท10บาทแต่10ตังค์นะฮะครับ 2,000 วอลด้วยจิ้มที่ตัวมันสเตตัสมันก็จะบอกเลยว่าออเดอร์ถูกส่งไปเท่าไหร่แมทหรือยังไม่แมทอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นบอกทั้งหมดนะถ้าแมทแล้วก็จะมีตัวนี้ครับบอกว่าแมทด้วยแมทเท่าไหร่ใช่เดี๋ยวนิดนึงนะคุณซันเดี๋ยวไปดูหน้า Buy Sell สักครู่นึงนะฮะเงื่อนไขในส่วนตัวเบสิกเนี่ยมันจะมีพิเศษอีกเงื่อนไขนึงก็คือ iBird ตรงนี้มันจะเป็นการไล่วอลลุ่มนะฮะสำหรับไม้ใหญ่ๆที่ไม่อยากจะซื้อให้มันแสดงเป็น1ล้านวอลลุ่มอย่างเมื่อกี้นี้เราซื้อ 2,000 วอลลุ่มใช่อยากให้คนให้มันแสดงทีละ500เราก็ใส่ไป500ตรงนี้ได้แต่ข้อจำกัดมันก็มีนะฮะในส่วนของ iBird หรือว่าการแสดงคำสั่งมันจะได้แค่ในส่วนของตัว50ครั้งนะฮะไม่เกินไม่เกิน50ครั้งส่วน iBird ตรงนี้เงื่อนไขนะฮะจริงๆมันแทบจะเหมือนกันทุกๆที่นั่นแหละให้นักลงทุนศึกษาให้ดีก่อนส่งคำสั่งนะฮะกันจะได้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วก็ได้หุ้นที่ถูกตัวถูกใจราคาถูกที่สุดนะฮะถัดไปเลยนะฮะในส่วนของตัวไทป์ที่เรียกว่า Easy นะฮะก็คือไทป์2ก็คือบาทไทย2นั่นแหละถ้าเป็นนักลงทุนที่เคยใช้ของเราอยู่แล้วเนี่ยอีฟินไทย2ใช้ยังไงเรียกว่าโคตรง่ายเลยมันอีซี่มันโคตรง่ายเลยเป็นบาที่ไม่ต้องอะไรมากเลยครับผมเราใส่วอลุ่มใส่ราคาจบใส่วินเต้นใช่จริงๆมันไม่ได้ง่ายมากขนาดนั้นนะจริงๆเราก็ควรจะพิจารณาตัวอะไรมาแล้วเบื้องต้นแต่เรามั่นใจในราคาแบบนี้ครับอยากได้วอลุ่มเท่านี้ราคาแบบนี้นะฮะเงื่อนไขจริงๆมันก็จะมีทั้งส่งเลยแล้วก็จะมีทั้ง ATO ATC MM นะฮะ MOL ครับตรงนี้จะมีเน้นท้ายหนึ่งก็มีนะครับตรงนี้ใช่ตรงเนี้ยมันจะเป็นเงื่อนไขต่างๆจริงๆเงื่อนไขเนี้ยมันเป็นตากฎของตลาดมันจะเหมือนกันเลยลูกค้าศึกษาให้ดีนะฮะก่อนที่จะลงทุนก็กดที่วอลุ่มใส่วอลุ่มได้เลยนะฮะเอา 3,000 เลยเมื่อกี้ 2,000 ไปแล้วฮะ 3,000 ครับโอเคจากนั้นกดโอเคนะฮะแล้วก็ใส่ไพรซ์นะฮะจริงๆ default price เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันราคามันจะโค้ดที่10บาท7สตางค์ดังนั้นถ้ามันเกิดช่องว่างก่อนที่เราจะมาคีย์ราคาอย่างตอนแรกมันจะออโต้ให้เลยที่10บาท7สตางค์ตรงนี้เลยโอเควอลเลตตอนนี้เราไม่ได้ใส่นะครับผมเงื่อนไขแล้วก็ปล่อยไปเลยเราใส่พีแล้วกดเซ็นมันก็จะเหมือนเดิมก็คือยืนยันออเดอร์ถูกต้องนะฮะดูนะครับอ่านย้ำอีกครั้งหนึ่งอ่านก่อนส่งตัวพิมพ์เนี่ยมันจะลั่นส่งมาให้แล้วเนี่ยเผื่อลูกค้าไปกดโอเคไปเลยนะพิมพ์มาใส่ออโต้ไว้แนะนำพอกดเต้นครั้งแรกเนี่ยวางโน้ตแบบนั่งอ่านไปเลยผมนั่งอ่านเลยตังค์ยังน้อยอยู่ไม่อยากให้บิลไปนะฮะกดเลยส่งไปปุ๊บเนี่ยจบเลยนะคุณได้เป็นเสียเลยคุณได้เป็นเจ้าของ BM แต่ราคาโคตรแพงนะคุณถึงซื้อถูกต้องดูราคาดีๆปาดน้ำตาอยู่บนดอยคนเดียวไม่มีใครส่องไฟหาทางลงให้นะฮะอ่ะพอส่งคำสั่งตรงนี้แล้วกดโอเคได้เลยนะฮะคำสั่งก็จะถูกคัดกรองนะฮะก็เหมือนเดิมมันก็จะมีเลขออเดอร์ขึ้นครับ001โอเคไปสรุปออเดอร์ที่เดิมก็ดูที่ด้านล่างนี่ครับผมสเตตัสอะไรมาได้ยัง 3,000 3,000 นี่ครับเร็วสุดเลยตัวนี้เราส่งที่บ่าย 4:58 ตามส่งครับผมสเตตัสก็ยังเป็น PO เหมือนเดิมมันก็ต้องเป็น PO open อันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าราคามันยังไม่ไปใช่นะฮะก็นี่แหละอีซี่อันนี้ผมว่าง่ายที่สุดแล้วสำหรับเราง่ายที่สุดครับผมมือใหม่เลยอ่ะไม่อยากเป็นเมาเป็นดอยอ่ะเอาราคาที่ต่ำที่สุดนู่นตั้งไว้ไม้สุดท้ายของขอบซ้ายเลยผมอ่ะ ถูกที่สุดรอไปเถอะ
ผมรอได้อ่ะผมยาว10บาทด้วยนะเนื้อจะรอทุกวันเลยฮะอย่างงี้รอห้อมรอได้มีปัญหาอ่ะเดี๋ยวถ้าได้ตามที่จำนวนระบบมันก็จะขึ้นแมทเนาะแต่จริงตามส่งไปตอนที่ตลาดปิดมันก็เลยมีอย่างหุ้นที่แมทไปแล้วเราก็มีบ้างมันจะขึ้น M นั่นแหละนั่นแหละคือสเตตัสที่แมทแล้วใช่ครับผมก็ยังเหลืออีกตัวไทยนึงนะฮะที่วันนี้จะมานำเสนอกันคือไทยสุดท้ายไม่สุดท้ายหรอกไทยที่ผมรู้จักสุดท้ายนี่แหละเพราะยังไงผมไม่กล้าเสี่ยงที่จะมาแนะนำวันนี้เราไม่ได้ทำบัตเจ็ตนะครับผมใช่ตัวไทยบัตเจ็ตครับแบตเจ็ตจริงๆแล้วเหมือนจะยากแต่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากอันนี้ผมว่าไม่ยากเลยเหมือนจะยากมันเป็นการแบบคำนวณต้นทุนของเราใช่ไหมครับว่าเรามีเงินเท่าไหร่ซื้อหุ้นได้เท่าไหร่หุ้นนี้อยากซื้อหุ้นเนี้ยราคาเท่านี้เราจะซื้อได้กี่หุ้นกี่วอลลุ่มจะซื้อกี่วอลลุ่มในมูลค่าเงินที่มีอยู่จะถูกหวยมาแล้วมันจะคำนวณมาให้เลยผมเนี่ยอยากได้มากผมอยากเป็นเจ้าของรถไฟฟ้ามหาเธอนี่มากเลยนะไอ้รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ย BM เนี่ยผมมีตังค์อยู่ 10,000 บาทคุณนั้น10,000 ผมอยากได้ราคาไม้สุดท้ายเลย10บาท30ตังค์ 10,000 ผมอยากได้10บาท30ตังค์ผมอยากได้เยอะๆ 10.30 นะครับคุณต้องมีเงินมากกว่านี้ครับผมมันใส่ได้เลยนี่ใส่ได้แต่ว่ามันมี10,000พอมี0เงินไม่พอเงินคุณหายไป0นึงหนึ่งหมื่นพอ10,000ปุ๊บมันจะคำนวณสังเกตง่ายๆนะฮะหลังจากใส่ราคาตั้งแล้วก็ใส่บัตเจ็ตที่คุณมีนะฮะมันจะคำนวณวอลลุ่มที่คุณพึงจะได้มาให้อัตโนมัติซึ่งคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้แต่มันคำนวณให้แล้วใช่ว่าคุณมี10,000เนี่ยคุณซื้อแล้วหุ้นนี้ราคาเท่านี้คุณจะซื้อได้กี่วอลลุ่มใช่ถ้าคุณกิติผมเอาเท่านี้นี่แหละซื้อเลยมันก็จะสรุปรายละเอียดขึ้นมาให้นะฮะเหมือนเดิม BM 900 volume price 10บาท30ตังค์ใน account นี้ครับคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่เขาก็จะระบุมาคือ 9,170 ที่เหลือกินขนมนั่น 8,900 หน่อยนึงนะครับเผื่อไปซื้อหวยงวดหน้าแน่ๆโอเคคุณโอเคป่ะได้ทั้งหวยได้ทั้งหุ้นคุณสุดยอดไปเลยโชคดีเลยเหมือนการคำสั่งกลับมาเช็คได้ในส่งหน้า DM ออเดอร์มันก็จะถูกรันฟีดลงไปเรื่อยๆจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงหน้า status order เนี่ยต้องย้ำก่อนว่าตัวสเตตัสเนี่ยสามารถเลือกตัวเมนูด้านมุมขวาที่เป็นขีด3ขีดแล้ววงกลมเนี่ยเลือกได้ว่าเราจะดูเฉพาะออเดอร์ที่เป็นสเตตัสไหนจะดูเฉพาะอันที่แมทแล้วแล้วกดพีสเตตัส M ก็จะมีแต่พวกแมทใช่แล้วถ้าเลือกออเดอร์ PO ออเดอร์ PO อะไรเงี้ยมันก็จะตามเงื่อนไขใช่นี่ก็จะมีเฉพาะวุ่นที่ PO ใช่แต่ถ้าทีนี้เราอยากได้ภาพรวมทั้งหมดนะฮะก็เลือกที่ออนะฮะก็ขึ้นทุกตัวเลยเนี่ยครับวันนี้ก็ต้องรอนะฮะคุณผมไปแล้วพรุ่งนี้ผมจะเป็นเจ้าของเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขึ้นรถไฟของผมเองนะฮะเปิดตลาดนะผมนั่งรถไฟของผมเองมาเลยคุณก็ขึ้นทุกวันผมพันหุ้นน่ะผมเป็นเจ้าของอ่ะได้อยู่แล้วพรุ่งนี้1,000หุ้นนะฮะก็จริงๆแล้วหน้าตาแอปพลิเคชันน่ะมันไม่ได้เปลี่ยนไปมากหลังจากแอปพลิเคชันอัปเดตตัวล่าสุดขึ้นมาก็เชิญชวนนะฮะพี่ๆนักลงทุนที่กำลังดูอยู่นะฮะมาใช้กันรีบโหลดมาเลยมาลองใช้ดูก่อนแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสอบถามทางโบรกเกอร์ที่ลูกค้าใช้อยู่ว่ามีแอปนี้ใช้อยู่ไหมขอ ID password เข้ามาลองกดใช้ดูก่อนลองเซ็นกันสั่งดูลองเล่นดูนะฮะถูกอกถูกใจหรือว่าไม่ถูกใจคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอด้านล่างชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนแจ้งได้ใช่ตอนนี้คลิปเราออนทั้ง Facebook YouTube นะฮะเปิดตัวไปทุกครั้งจะชมจะด่าจะว่าจะคอมเมนต์จะอะไรเงี้ยมาเลยนะฮะเรายินดีที่จะรับคอมเมนต์ทุกอย่างนะตรงนี้ยังไงเรา2คนนะฮะต้องขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนนะครับว่าหมดแล้วหน้าที่เรา3ไทยนะฮะไม่เข้าใจยังไงซื้อขายไทยอะไรตั้งค่าบิตตรงไหนถามมาได้นะฮะเรายินดีจะหาคำตอบให้ถ้าเราตอบได้เราจะตอบคอมเมนต์ให้ทันทีแต่ถ้าเราตอบไม่ได้เราก็จะยินดีคนหาคำตอบให้คุณก็เป็นคำตอบให้คุณนะวันนี้ผม2คนนะฮะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ